สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง SPD นะครับช่องแห่งการให้วันนี้เราจะมาให้ทีมงานเปลี่ยนบรรยากาศสตูกันก็คือเราจะทำทุกอย่างที่เราทำในสตูในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาทำที่สตูใต้ดินใครออกคนสุดท้ายนะครับได้ MVP ไปเลย1บาทวันนี้นะฮะจะมีใครลงไปทำงานใต้ดินบ้างและหน้าที่ต่างๆคืออะไรพร้อม SPD นะครับ CEO คนต่อไปเข้ามาสวัสดีครับคุณทำหน้าที่อะไรในตัวอยู่หน้ากล้องครับเล่นตลกตบมูกโป่งเปงโป่งเปงก็เดี๋ยวนี้ผมมาฝึกงานผมก็มีหน้าที่ในการหยิบจับถ้าว่างมากก็จะดูทีวีเป็นส่วนใหญ่หน้าที่แม่บ้านครับผมเคลียร์ไหมเนี่ยเคลียร์อยู่ครับผมจะไปทีมงานด้านล่างครับผมพูดอะไรวะผมตัดต่อครับผมเดี๋ยวจะไปตัดใต้ดินวันนี้เบื่อแล้วข้างบนสวัสดีครับผมตัดต่อครับครับผมเต้นะครับเดี๋ยวผมไปตัดกล้องให้ข้างล่างโอเคใครครับเพื่อนๆลงมาเลยตามเชิญๆบอสนำระวังตาปลาแตกนะไม่ได้ขาพิงหรอกเป็นตาปลาเฮ้ยสองชั้นว่ะไม่ดีทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปสตูใต้ดินกันนะโหมันลึกลับมากนี่ผมยังไม่ได้แอบดูเลยนะให้ทีมงานแอบมาทำไว้โหอะไรกันบ้างกันเนี่ยทุกคนลงมาแล้วเฮ้ยลงยากว่ะโหเฮ้ยมีของใช้ครบทุกอย่างเลยเต้ตามมาแล้วมาได้ถามจริงนี่สตูใต้ดินหรือบนดินเนี่ยเราจะรีวิวบ้านแบบพี่บุ๋มทลินนะครับอันนี้เป็นโซนแบบเขาเรียกว่าโซฟานั่งชิลนี่นั่งชิลใต้ดินอ่ะนี่อยู่ใต้ดินจริงไหมเนี่ยใต้ดินจริงดูผนังหรือผนังอันนี้ผนังครับเป็นดินจริงๆนะอ่ะทางนี้เฮ้ยอ่ะมีห้องน้ำโอ้โหเฮ้ยทีมงานผมโคตรเก่งอ่ะเฮ้ยจากกูเชื่อมาเปิดน้ำได้จริงไหมเนี่ยได้จริงคุณแบงค์เรามานั่งนั่งดีว่ะระบบสั่งเสียงมาเดี๋ยวเราลองสั่งเสียงครับเปิดน้ำนะครับกองจังกระเพาะโอ้โหแรงนี่นะครับบ้านใต้ดินสมบูรณ์แบบอ่ะปิดน้ำเฮ้ยอาบน้ำก็ได้ฝั่งนี้เข้าห้องน้ำก็ได้เฮ้ยนี่มีม่านด้วยเวลาแบบทีมงานมาเข้าห้องน้ำจะได้ไม่อายหนึ่งทำธุระปุ๊บเหมาะไหมนี่คือโซนการทำธุระของทีมงานนะผมคือว่าคิดว่าที่เนี่ยเราอยู่เป็นวันใช่ไหมก็มีคนปวดกันบ้างแหละอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบว่าดีกับข่าวช้างเผือกนิดหน่อยเพราะมันอ๋อข้างล่างเป็นหลุมใช่อันนี้เขาเรียกว่าโซนครัวสำหรับทีมงานจะกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแล้วก็โซนสุดท้ายคือโซนทำงานจริงจังนะโซนนี้เฮ้ยอ่ะงอนี่คือเขาเรียกว่าโซนตัดต่อนะผมก็คือทีมงานข้างบนก็จะมีคอมตัดต่อข้างล่างก็จะมีคอมตัดต่ออันนี้ครับก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Acer Swift 5นะครับใช้ CPU Intel Gen 11นะผมพกไปข้างนอกไม่ว่าจะทำงานร้านกาแฟหรือว่าทำที่บ้าน Work From Home ก็สบายสบายประสิทธิภาพนี่แรงกว่ารุ่นเดิมอีกนะไม่เชื่อนะลองมาตัดต่อเล่นเกมนี่บอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนสำหรับใครที่จะซื้อโน้ตบุ๊กมาใช้งานแค่เห็นสติ๊กเกอร์ Intel Evo ก็มั่นใจได้เลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานโน้ตบุ๊กที่กำหนดมาโดย Intel เพื่อเป็นการรับประกันประสิทธิภาพในการใช้งานให้ลูกค้าซื้อไปใช้งานได้อย่างมั่นใจโดยแบรนด์ต่างๆที่จะได้รับโลโก้ Intel Evo จะต้องส่งเครื่องมาให้กับทาง Intel เพื่อรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดต้องใช้ CPU Intel Core 11 Gen ประหยัดพลังงานมีกราฟิก Intel Iris Xe สำหรับการเล่นเกมทำงานกราฟิก Thunderbolt 4 WiFiแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานเกิน9ชั่วโมงรองรับการชาร์จแบตตัวจะต้องชาร์จไฟไม่เกิน30นาทีเพื่อให้สามารถใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงอยากได้โน้ตบุ๊กดีๆต้องมองหาสัญลักษณ์ Intel Evoบอกเลยว่าคอมข้างบนผมแบบว่าแรงมากน่าจะเป็นแบบว่าหนึ่งในยูทูบเบอร์แล้วที่ใช้คอมให้ทีมงานตัดที่แบบว่าแรงที่สุดแล้วเราลงมาทำงานใต้ดินผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับคืองานต้องมาก่อนนะต้องปื๊ดๆและคอมตัวนี้นะเป็นคอมที่ผมเลือกเอาลงมาทำงานใต้ดินอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ทำนะผมจะให้พวกทีมตัดต่ออะไรเงี้ยมาทำงานโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกิจกรรมที่เราจะทำกันในสตูแล้วเราจะทำเหมือนข้างบนทุกอย่างเลยมาผมเริ่มก่อนเดี๋ยวผมจับก่อนชึบเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยคุยงานกับลูกค้าเฮ้ยจะบ้าเหรอคุยในนี้นะเราจะให้ลูกค้าลงมาจริงเหรอจะบ้าปะเนี่ยลูกค้าแห่งการคุยงานเออคุยงานใต้ดินอัดอาคุณแบงค์จับเราท่านนายังมีสติงกรมเซอันนี้เด้งเข้ามือโทรมาพันหนึ่งเดี๋ยวผมได้เข้าห้องน้ำเข้าน้ำครับคนเดียวจับได้แล้วครับทำอาหารครับเฮ้ยอาหารโอ้โหเฮ้ยคุณเกียรติหายใจได้ถูกรวมครับปกติอยู่บนสตูเราทำกันอย่างนี้ใช่ไหมปกติที่สตูก็มีแบงค์ทำคนเดียวมีแบงค์ทำเดี๋ยวครับปิดจ้าผมแล้วจับเวลาอยู่ก็เลยลงมาเป็นกิจกรรมข้างล่างตามสนองไอ้ของผมครับคอนเทนต์โอ้ยได้ของดีผมครับตัดต่อของเราเรื่องนี้คุยกับผนังนอนว่ะเฮ้ยของชอบโอเคฮะเราได้ภารกิจของเราที่จะทำใต้ดินแล้วใช่ไหมของผมคุยกับลูกค้าเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าก่อนเพราะว่าเร็วๆนี้เรามีนัดทำงานกันนะครับผมนัดถ่ายคลิปกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้ามาหาวันนี้เลยมาครับนี่ที่จะไปหาคุณไปนะครับครับผมพี่อยู่ไหนนะครับพี่เข้ามาอ่ะพี่ขับรถเข้ามาในบ้านอ่ะ
พี่เห็นบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมเห็นแล้วครับอ๋ออันนั้นไม่ใช่ศัตรูผมครับเลี้ยวตรงไหนล่ะครับพี่เดินเลี้ยวขวามาตรงสนามหญ้าครับแต่พี่เดินมาริมมุมขวาของสนามหญ้าครับครับผมมันจะมีร่องนิดนึงครับเป็นประตูศัตรูแต่ผมเห็นขาพี่แล้วตรงนี้เหรอใช่ครับพี่ต้องเปิดประตูครับสวัสดีครับใช่ใช่ครับพี่โลครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาถูกไหมถูกไหมถูกไหมโอ้มาสองคนสวัสดีครับพี่เชิญเชิญครับเชิญครับนี่สตูผมเองอะไอ้นี่อยากให้ช่อง SPD ทำเลยครับก็อยากให้พรีเซนต์สินค้าให้หน่อยอ๋อทายินโปรดักต์อะไรเงี้ยครับใช่ครับบอกเลยว่าทีมโปรดักชันเราไม่ธรรมดาครับพี่อย่างนี้เดี๋ยวพี่อยากให้ผมรีวิวอะไรในสตูเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมตัดต่อเลยอะไรก็ได้รีวิวห้องน้ำโชว์คุณแบงค์ครับสวัสดีครับรีวิวอ่างน้ำโชว์พี่เขาหน่อยอันนี้ลูกค้าแล้วนะนายต้องรีวิวให้ดีสุดเดี๋ยวเราจะโชว์ประสิทธิภาพความเป็นโปรดักชันใต้ดินแต่ดูว่าพี่เขาจะซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวเราจะรีวิวสั้นๆนะกับอ่างอาบน้ำแล้วเราจะตัดต่อส่งลูกค้าต่อหน้าเลยเดี๋ยวจะให้คุณพัทมาเป็นตากล้องบีโรฮะมาแบงค์พี่ตอนแรกมึงอันนี้ก่อนมันโดกันแล้วหยิบผ้าขนหนูมาผ้าแบบเท่ๆก่อนแล้วก็ไปมัดพี่ครับอันนี้คือการทำงานของสตูดิโอใต้ดินของเรานะอาจจะประมาณนั้นเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จใช่ไหมผมจะเอาฟุตตัดต่อสดๆตรงนี้เลยแล้วก็ให้พี่ดูแต่ถ้าผมถูกใจเดี๋ยวผมซื้อเลยซื้อเดี๋ยวดูกันครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราได้ฟุตมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้มือตัดต่อของสไลเดอร์มาตัดละสองคนนี้ช่วยทำบีโร่เนทกับพาร์ทเชิญครับบอกเลยว่าคนเทพต้องอยู่กับของเทพเดี๋ยวให้ทีมงานผมลองนะว่าแรงเหมือนคอมข้างบนหรือเปล่าคอมมันต้องแรงระดับนึงถึงจะทำได้ไม่งั้นมันแหลกจริงๆถามจริงไหมต้องแรงครับผมใช่ใช่ไม่งั้นมันเวลามันทำเอฟเฟกต์ลื่นแล้วเนี่ยต้องเอาฟุตไอแบงค์มาต่อนี่ก่อนได้ได้แต่ขอเน้นตรงมันสระผมเนี่ยโน้ตบุ๊กตัดจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอ็กพอร์ตแป๊บนึงครับสอนน้องๆไปเอ็กพอร์ตคืออะไรเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตคือการรวมไฟล์ทั้งหมดที่เราตัดต่อเสร็จแล้วออกมาเป็นไฟล์เดียวให้ทุกคนได้ดูโอเคนี่เลยคอนโทรล M จับไป30บิตเลยโอ้ยขอสุดๆเลยสุดแม็กอะเฮ้ยก็ไวอยู่อันนี้ครับเป็นครับ Pick it up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 See the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. วัสดุดีอลูมิเนียมลบคมท่อน้ำคุณภาพไผ่ตองมาลังแข็งแรงไม่ขกเข็งท่อระบายน้ำอย่างดีกันน้ำล้นไหนถ้าอยากอาบน้ำอย่างมีความสุขอย่าลืมใช้อ่างอาบน้ำ SPD อลูมิเนียมลบคมระบบท่อน้ำไผ่ตองพอแล้วพอยังอ้าวมึงยังไอ้ละสารน้ำซื้อเลยซื้อเลยว่าเฮ้ยลูกปิดจ็อบโปรดักชั่นใต้ดินกันเลยครับครับเปียกนี้คุ้มครับเปียกนี้คุ้มเดี๋ยวเราเชิญไปส่งลูกค้าครับเดี๋ยวผมเปิดประตูเทพวกเราฉลองรีบร้อนค็อกเทลบางกอกโอเคเดี๋ยวเราสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงเพื่อนๆกันทีนึงมาอยู่หน้าบ้านเลยครับขับเข้ามาเลยครับพี่ครับมาส่งให้ผมหน่อยได้ไหมผมเจ็บขาครับออกไปเอาไม่ได้มันจะมีประตูทางเข้าครับตรงพื้นนะครับนั่นแหละครับมาส่งตรงนั้นแหละครับพิซซ่าอยู่แล้วพี่ครับผมอยู่ในนี้ผมอยู่ตรงนี้พี่เดินมาขวามือแถวๆอ่างน้ำเงินจะมีทางลงพี่ค่อยลงมาเลยพี่เปิดประตูบ้านเลยครับดึงขึ้นมานานแล้วพี่มึงล้มไอ้พิซซ่ามาแล้วครับตกใจไหมพี่หาไม่เจอตอนแรกตกใจครับตกใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจียเจียเจียปึงบวยกระปวยตรงเก่งกระมังงงกังมังงงเจียจุงบังขอบคุณทางนี้ครับทางถ่ายวีดีโอจุดถ่ายงานเดี๋ยวๆๆๆบอก
้อนอยู่นี่อ๋อเราลืมอีกคนไม่ได้นะครับเนทครับผมหลังอ่างน้ำไม่น่าซื้อนะผมพรีเซนเตอร์ของเราอ่ะและที่สำคัญครับผมบอสเราครับผมและที่สำคัญนั้นพรีเซนเตอร์ของเราครับโอ้จะเล่นมากับผู้ชมกูรู้มากับผู้ชมเป็นเหรออีอย่าก้าวล้ำในคลิปย่าย่อมตมเตย่อมตมเตย่อมตมเตเป็นไรร้องได้ยินมั้ยต่อไปเราจะให้ทุกคนทำภารกิจที่ตัวเองจับได้นะให้จำลองเหมือนอยู่สตูด้านบนเอได้คิดคอนเทนต์ใช่เคยคิดคอนเทนต์มาก่อนไหมไม่แต่ผมต้องโยนโจทย์ไปก่อนคือผมอยากทำคลิปแกล้งเพื่อนแบบแรงๆแบบไปแกล้งเขาหน้าอะไรเงี้ยคอยต้องใช้สมาธิเราคุยกันในสมองได้งั้นได้โอเคตามนั้นพูดมันก็ตกกันเอาไปคิดแหละพูดพร้อมกันก็คือว่าตอนแรกก็ตื่นเช้ามาแล้วแปรงฟันแปรงฟันเสร็จก็เก็บที่น้ำยานอนหลับก็แหละกินยานอนหลับใครหลับก่อนปุ๊บก็จะโดนทิ้งแล้วใช่ทิ้งไว้ในนี้ใช่แล้วพอเรากลับบ้านแล้วมันก็จะนอนตรงนี้จนเช้าเฮ้ยอยากพูดถึงทางที่ได้กินโอเคเขาคุยผ่านทางบลูทูธไงเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วซึ่งบลูทูธมันก็มีในเอเซอร์เหมือนกันครับนี่แต่คนอาจจะถามว่าเฮ้ยมาคุยคอนเทนต์เนี่ยเราเปิดทำไมจริงๆอ่ะเวลาคิดคอนเทนต์ใช่ป่ะมันจะต้องแบบว่าหาข้อมูลจริงมันเหมือนว่าเราจะต้องทำตามกระแสว่าเอ้ยช่วงนี้กระแสมันอะไรมันมาใช่ประมาณนี้ซึ่งกระแสถ้าเราจะทำคือมันต้องไวมากนี่ไวกว่ากระแสเฮ้ยฟังดูไม่ทันไวมากมาก่อนกระแสโอเคอันนี้ก็คือส่วนแบบมันสมองของครีเอทีฟของช่อง SPD นะมันสมองอ่ะต่อมาให้ครีเอทีฟหน่อยคอนเทนต์ได้แบบว่าคิดอะไรก็ไม่รู้แอมเพื่อนอย่านอนหลับอะไรเงี้ยเฟ้ไปแฟ้ภารกิจของคุณคืออะไรฮะห้องน้ำครับใช้ห้องน้ำนะบอกตรงเลยตามทองหุบเฮ้ยปิดได้ปิดดิอุ้ยจะออกโอ้โหเสียงตัวขี้มันแข็งมากเลยมึงฉีกเลยได้กี่ถังวะได้ปูวะในเมื่อห้องน้ำอย่างเงี้ยผมตั้งไว้งั้นแหละมันไม่มีใครกล้าใช้หรอกไม่อายเพื่อนเพื่อนเอาถุงตนเนี่ยใส่ไปโอเคฟันไปแล้วภารกิจคุณคิดดิหายใจได้ถูกช่วงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเดี๋ยวไปเลยไปเลยลงเลยลงเลยเฮ้ยแบนเฮ้ยแบนเฮ้ยแบนเฮ้ยเบื่อฟันลมดิฟันโอ้ยมึงหนักแล้วเคลียร์ติดของเหม็นมึงโดนตดต่อยอ่ะโอ้โหทุกคนเหม็นมากคืออันนี้เราใช้แค่ถุงตดนะถ้าคิดดิถ้าเพื่อนขี้ดิจุดโอ้โหแต่ชอบไหมคือฟอสจริงๆมันแกล้งคนมาเยอะมันก็ต้องโดนแล้วไม่ได้เจอกันมานานเท่าไหร่แล้วจบเลยพอได้ไอ้พาร์ทมันไม่เหมือนจริงว่ะห้องเดียวเนาะตัวเองแล้วนี่ครับคำอะไรแฟนเนี่ยคำอะไรของแฟนอันนี้ก็ปกติครับปกติไอ้พาร์ทมันเวลาตัดต่อเยอะมันจะคุยกับแฟนอะไรเงี้ยอะไรกินของคุณคืออะไรครับนอนครับผมบอกเลยว่าเล่นสบายมองซ้ายมองขวาผมนอนเงี้ยตอนอยู่สตูบอลผมนอนข้างล่างตัวเงี้ยมันก็พูดเรื่องจริงงานไม่ตัดหนีนอนตลอดผมก็นอนงี้ครับเนี่ยแล้วถ้าสมมติมีคนมาให้ตรวจงานทำไงตรวจเองครับตรวจเองครับอันนี้คือเลยนะเหมือนเลยเหมือนคนหัวเขียวๆอะไรอะไรหยอกหยอกผมขอนอนก่อนอ๋อต้องนอนก่อนภารกิจของคุณคืออะไรครับเราทำกับข้าวให้เพื่อนกินทำกับข้าวแต่กับข้าวผมนี่ง่ายมากคุณสำเร็จรูปแล้วทำไมน้ำมันควันไม่เห็นขึ้นเลยน้ำมันนิ่งมากเลยอะดูให้เขียวทำน้ำมันไม่มีความร้อนเลยได้ภารกิจทำอาหารทำเป็นจริงไหมน่ะโอเคผมว่าทุกคนก็ได้จบภารกิจของตัวเองฮะเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตอยู่ในนี้ไปยาวๆแล้วจะมาดูว่าใครมีความอดทนเยอะที่สุดนะครับผมไปเราจะมาดูว่าใครทำอะไรกันนะคนเที่ยวก็อาหารหมดแล้วขนมหมดแล้วแป๊บเดียวเองกินหมดแล้วคุณแบงก์ก็เข้าห้องน้ำนี่เข้าจริงแล้วน่ะจะหลับแล้วน่ะจะหลับแล้วทีมครีเอทีฟก็ยังขยันอ่านบีฟงานอยู่ใช่ไหมงานครับผมไม่เป็นไรหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ค่อยออกว่ะทำไมวะมันบางๆว่ะครับออกซิเจนบางคืนนี้เราจะรอดหรอวะก็นั่นน่ะดิรู้สึกดีเหรอเฮ้ยพอนี้เปิดเอาจริงป่ะมันเย็นไปอย่างงี้แหละเย็นเลยว่ะกูมาอยู่ตรงนี้กูรู้สึกว่าหายใจสะดวกขึ้นอ่ะกูว่าไม่มีอากาศจริงว่ะมันแน่นน่ะข้างล่างแน่นจริงว่ะจะรอดมั้ยเนี่ยขอขึ้นบนได้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวจะออกก่อนแล้วเหรอมาครับเดี๋ยวเราถามเนทครับตอนนี้เนทหายใจไม่ออกจะขึ้นหรือจะอยู่ขึ้นหรืออยู่ครับเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพไปดีกว่าอ่ะเชิญครับเชิญกูกันทุกคนไม่ไหวจริงเฮ้ยกูฉาว่ะจะบ้านคนแรกไปด้วยได้มั้ยคุณเป็นไรครับคุณพัทคุยไม่มีเรื่องจะคุยแล้วเนี่ยคุยยอมแพ้เหรอคุยน้ำลายแห้งคุยยอมไม่เลิกคุยเหรอ
รู้สึกดีกว่าอยู่ข้างในเยอะเลยผมขอบ๊ายบายประตูนี้ครับเดี๋ยวกันละไปแล้วไม่ไหวมีใครไม่ไหวอีกไหมผมคงคุณเป็นไรครับคุณพัดเป็นไรปวดท้องน้ำน้ำมีปวดท้องลูกให้ไปก็ให้กูไปเถอะพัดเข้าห้องน้ำลูกเฮ้ยเข้าลูกเฮ้ยเข้าลูกเฮ้ยเอาจริงผมไม่ได้ว่ะทำไมไม่ได้อะคือเวลาผมเข้าห้องน้ำผมต้องความเป็นส่วนตัวนี่ไงเหตุผลที่เรามีมาดเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวโอ้ผมยอมแพ้ไม่อยากได้เงินเบอร์แล้วคิดเดาว่ามันจะส่วนตัวพอมันอื้อปุ๊บเราสัดมาหนอกเลยใกล้เอาไปจริงเหรอคุณพันนะคุณพันปวดท้องแล้วคุณพันไม่ยอมเข้าน้ำในสตูไม่ไหวแล้วจริงก็คืออาให้พันปวดแล้วกันขึ้นเดี๋ยวจะอยู่สามร้อยหนึ่งขึ้นครับไม่ไหวไปแล้วไม่ไหวกันโอ้โหชั้นใต้ดินปวดท้องมีสมาชิกอีกคนนะอยากจะออกแล้วคุณเป็นไรครับคุณเพียวเมื่อบอกว่าตอนนี้หน้ามืดแล้วก็หน้าอกเลยเหรอเป็นไรเหมือนเราอยู่ไม่ค่อยถูกที่ไม่ค่อยถูกที่นี่คุณจะหมายถึงสิ่งอาถรรพ์หรือเปล่าน่าเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมขุดหลุมนี้ตัวเองผมเจอสารเล้าภูมิผมเจอสารเล้าภูมิถามจริงมึงเจอจริงไหมเนี่ยไม่มีนะแล้วก็มีเสาที่เป็นรูปอย่างเงี้ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรตกน้ำมันเหรอตกน้ำมันฮะตกน้ำมันเหรอเสาเสาตกน้ำมันตกบ้านเฮ้ยบ้านนี้ก็มีเสาตรงกลางนี่นี่ไอ้บ้องนี้ไม่ได้มึงเห็นเนี่ยเมื่อกี้เพียวบอกว่ารู้สึกไม่ดีนะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกว่าเราอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางเพราะว่าความขุดเพียวก็เป็นคนขุดอะไรอย่างเงี้ยเพียวว่าจะเจอสารพระภูมิอะไรอย่างที่ว่าก็ได้แล้วมึงก็เลยแบบไม่อยากอยู่เลยฮะมันค่อนข้างเพี้ยนนะแล้วก็แบบมีกลิ่นซากศพอะไรเป็นความจริงมึงได้กลิ่นเหรอตั้งแต่เริ่มขุดเนี่ยกินลอยมาเลยคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะขึ้นครับผมขอขึ้นแล้วครับโอ้โหเสียสมาชิกโปรดักชั่นไปแล้ว2คนบ๊ายบายครับเฮ้ยไปยิ้มแน่ละลื่นเลยวะได้ไปแล้วสดชื่นมากครับตรงนี้ไปก่อนแล้วครับทุกคนครับเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรบอร์ดเกมไหมเพื่อนๆช่วยเล่นกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมแบบไม่อยากให้เพื่อนๆเบื่อไงเพราะว่าการทำงานมันก็ต้องมีการรีแลกซ์ฮะตอนนี้ถึงว่าเรารวมทีมมันตอนนี้เราก็ยังทำงานได้นะผมก็ยังตัดต่อได้แบงก์ก็ยังช่วยแบบครีเอทได้เราก็มีครีเอทีฟนะแล้วก็มีเต้และกล้องแต่ตอนนี้ก็ยังครบทีมนะแต่ก็ขาดแค่บางส่วนไงโปรดักชันใต้ดินเราก็ยังเดินหน้าขายงานลูกค้าต่อไปแล้วเดี๋ยวเราเล่นเกมฆ่าเวลามามามาเมื่อกี้เราเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะฟังเดอะช็อคเนี่ยเปิดคอมไหมนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยหน้ามันเสียเนี่ยเป็นไรแบงค์ถ้าไม่ไหวก็ขึ้นข้างบนแบงค์เชื่อผมตอนนี้ฮะเราจะนอนก็ยังนอนไม่ได้ตามกฎศัตรูแล้วเราชอบฟังเรื่องผีกันนะตอนกลางคืนเหรอข่าววอล์กเดอะโกสต์เรดิโอฟังเราก็ฟังเดอะโกสต์กันนะผมแต่ผมไม่ชอบฟังเลยไม่ฟอดกลัวผีใช่มามาเต้มาฟังด้วยเดี๋ยวตั้งกล้องนอนก่อนนอนผมก็กลัวแล้วผมก็ฟังอ๋อเขาเป็นสับปะเลอร์แต่ตัวปกติต้องทำที่โรงพยาบาลแต่ญาติเขาขอกลับมาทำที่บ้านตอนนี้ SPD บอกว่าให้ผมเอาขาปลอมไปแย่งแกงไหนมันเหมือนนะตอนแรกมันเหมือนขนาดนี้เนี่ยมีกระดูกแล้วเราย่องไปต้องไปสั่งเท้าต้องไปสั่งเท้าสั่งเท้ามันได้ยินก็เลยตั้งอธิษฐานขึ้นมาว่าตาอยู่ตรงไหนให้หนูรู้ทีว่าคุณตาอยู่ไหนเราคิดในใจหลับตายกของที่อยู่ในมือสาธุพอเราลืมตาแล้วแกไม่อยู่หน้าเราเลยพี่อ้อยจริงถ้าเดินมายังไงเราก็ต้องได้ยินเสียงตายืนอยู่ข้างหน้าพี่ก็ไอ้เมื่อกี้มันเป็นแกงแล้วหลอดกันหมดเลยนอนดีกว่าครับโอเคฮะตอนนี้ฟอสเหมือนเริ่มไม่ไหวแล้วเก็บอาการอยู่เสียเก็บตัวอยู่เช็คไลน์เพื่อนเช็คไลน์ผมระแวงหมดแล้วระแวงจริงว้าวมึงนี่นะฟอสมันไม่รู้ผมกลัวเพื่อนแกงแบ่งแบ่งโบเซเลยไอ้แบงค์หูเพื่อนดับหมดแล้วไม่ไหวแล้วฟอสไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เขาเรียกว่าขวัญเสียเลยเมื่อกี้พวกตัดต่อข้างบนมาแกงอ่ะขวัญเสียเลยเมื่อกี้ดูจากคลิปแล้วคือดูจากในคลิปนะตัวมันไม่สัมผัสเลยเอ้าหนีเต็มคอUy, yeah, man!
บ้าปุ๊บมาแล้วไปนะครับถ้าได้ฟอสโหวตนะตอนนี้ฟอสกลัวผีมากคุณฟอสอยู่ต่อนี่ไม่ไหวแล้วขึ้นฟอสขึ้นโอเคบ๊ายบายเจอกันเพื่อนบ๊ายบายขวัญเสียหมดเลยแย่งกันแรงนะเนี่ยขวัญเสียหัวตั้งเหมือนแต่ผมไม่ได้กลัวผีนะผมที่ตกใจเฉยได้ครับทุกคนตอนนี้นะฮะเหลือผมเหลือเต้แล้วก็เหลือคนแบงค์นะที่ยังรอดชีวิตอยู่ได้ในโปรดักชันใต้ดินนะผมไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่านะพรุ่งนี้ก็จบแล้วเราก็ชนะกันวินวินสามคนแค่ไหนสวยชิวๆทำงานไปเลยพวกเราจะเป็นโปรดักชันคนละใต้ดินที่ประสบความสำเร็จมาจากใต้ดินเย้เดี๋ยวผมแอบโอเคเปิดน้ำนะครับโอเพนโอ้ยมาแล้วอุ้ยแม่งได้ตอนนี้นะฮะจะไป SPD นะก็ได้ทำการแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยรอเหล่าเก่าเจ้งกันนะดูไหนดูตาสองอันนี้หลายคนถามว่าเวลาแบบผมตื่นแต่ละคลิปอะไรเงี้ยทำไมหน้าชอบเป็นแบบคาบๆอะไรเงี้ยนี่ทาผมพิเศษไม่นี่จริงน้ำลายก่อนทาผมพิเศษต้องทาเคเบอร์รี่ก่อนแล้วก็ลงพิเศษแล้วทำไมนี่ไม่ทาใต้ดินมีไหมล่ะอ๋อพื้นมันก็ขุ่นขะมึงก็ฟอร์มขาพลิกจริงๆเป็นปลาตายเขาไปนอนนู่นแล้วนอนพื้นก็ได้นอนแถวๆเนี้ยปูเลยนอนโฟมอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวโปรดักชันใต้ดินของพวกเราก็จะนอนกันละแบงค์นอนกันสบายป่ะน่ะเต้นอนบนโฟมนี่ผมนอนนี้สบายเว้ยเนี่ยนอนได้พวกเรานอนกันแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเช้าไปก็ครบภารกิจ24ชั่วโมงพอดีนะเหลือรอกัน3คนเดี๋ยวเราไปหารกันงานเมื่อกี้ลูกค้าคอนเฟิร์มไปแล้วแหละ 900,000 เดี๋ยวหารกัน3คนละ 300,000 เดี๋ยวพวกเรานอนกันเลยครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราก็รีแลกซ์กันก่อนนอนนะแล้วค่อยนอนโอเคก่อนมาอ้าวมึงเนี่ยกัดกูพูนไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องขับไปเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปแหมกูไปคนเดียวทุกคนจบแล้วครับโปรดักชันใต้ดินของเราสุดท้ายเหลือผมคนเดียวดูสิมันทิ้งผมไว้หมดเลยอะไม่มีใครอยู่เลยดูนะไอ้เต้กับไอ้แบงค์เมื่อคืนนอนตรงนี้หืมทิ้งซะละโหปล่อยผมนอนคนเดียวไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยขาเราเนี่ยโอ้ยดูสิครับทุกคนบอกเลยว่าโปรดักชันใต้ดินตอนนี้เหลือคนเดียวเดี๋ยวผมทักเฟซไปด่าพวกมันก่อนนะเป็นเพื่อนอะไรอะครับผมลำบากก็ไม่ลำบากไปด้วยกันนะติดสบายติดแอร์ไงใต้ดินคนเดียวไม่ได้ไอเต้และไอแบงค์เพื่อนเลิฟงานที่กูรับมา 900,000 กูไม่หารพวกมึงแล้วกูจะเอาตังค์ไปทำแอร์ใต้ดินขึ้นโครงสร้างแล้วกูก็จะอยู่ที่นี่คนเดียวบอกเลยพวกมึงไม่ต้องเอา 900,000 นะดูดิครับพวกมันแต่อย่าคิดว่าผมทำไม่ได้นะแต่ก่อนผมก็ทำคลิปคนเดียวนะถ่ายคลิปเองคิดคอนเทนต์เองอะไรเองถือกล้องเองคนเดียวตัดต่อเองไม่ง้ออะไรบอกเลยไม่ง้อพวกมันครับเพราะว่าผมมี Acer Swift 5นะครับแบตนี่ยังเหลือนะใช้งานได้ทั้งวันไม่ว่าเราจะย้ายสตูไปไหนไม่ว่าใต้ดินหรือบนดินนะผมก็จะเลือกตัวนี้ครับเพราะคิดว่ามันดีกว่าเพื่อนๆมันยังทำงานไปกับเรามันยังไม่ทะเลาะกับเรามันยังไม่ทิ้งเราตัวบุคคลมันไม่มีทางทิ้งเราหรอกโอ้โหเอาไปรับแสงแดดยามเช้าหน่อยดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยกลับกันหมดจริงๆด้วยครับดูนะพวกมันกลับกันหมดแล้ว
สุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวนะโปรดักชั่นใต้ดินของผมถ้าใครอยากจ้างงานก็อย่าลืมมาจ้างนะครับที่ช่อง SPD นะพร้อมทำคลิปได้ทุกคลิปนะบอกเลยว่าถึงจะเหลือผมคนเดียวแต่งานดีมากนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเพื่อนหรือว่าทีมงานอะไรครับเมื่อกี้ก็แอคติ้งเฉยเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนมีบ้านต้องกลับเพราะบางทีแฟนมันอาจจะโทรตามอะไรอย่างนี้ก็เขาอาจจะเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไปเลยก็เสร็จแน่ทุกคนอยากให้พัฒนาไหมอาจจะแบบว่าขึ้นโครงจริงๆนะติดแอร์แล้วก็ทำทางลงแบบเป็นบันไดลิงอ่ะเป็นบังเกอร์ถ้าทุกคนอยากให้ผมทำก็กดไลค์คลิปนี้เยอะครับเพราะว่าสตูที่ผมแบบอาจจะเซตมาแค่ชั่วคราวนะอาจจะทำขึ้นมาถาวรเลยก็ได้คือแบบกูไม่ทำในนั้นอ่ะกูแบบไม่เข้าคือสตูเนี้ยผมไม่เข้าไปทำงานละผมแบบจะไปอยู่ใต้ดินแบบถาวรแล้วอะไรเงี้ยถ้าทุกคนชอบนะไปแล้วครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับช่อง SPD นะไป